วายดีทั้งซุ้มตอนนี้ประจำยืนอยู่แคมทะเลสะอำที่เก่าเวลาไม่มาสุดนี้บอลอันเนาะป้องกันแต่ฟังเจือนเพิ่นกะทีเพิ่นกะโบกเรียบร้อยแล้วเนาะโบกแล้วเพิ่นก็เอาหินอ่อนมาใส่เนาะเรียบร้อยแล้วมาสุดแล้วเพิ่นยังหากะโบกเนาะก็คือว่าอยากว่าสำเร็จเนาะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วแคมทะเลสะอำเด้อพุ่นอัลลาสวยงามไปคุณพ่อคุณสูงผมมีน้องหมาเพิ่นก็มาคอยนอนลีนตามทะเลทรายมาเพิ่นน้องหมาก็ชอบตากอากาศเอแกมทะเลทรายน้องหมาสามตัวคุณมานอนตากอากาศแคมป์ทะเลทรายถ้าสาวชมยางรอบไปถือว่าแล้วแล้วเนาะถือว่าป้องกันจะฟังเกือนบนนี้ถือว่าคัดได้ประเทศแล้วแล้วเนาะยังเหลือแต่บันไดตัวถึงนี้ถึงพุทธศิมาเก็บคืนตัวลูกถือว่าแล้วแล้วใส่หินอ่อนโบกแล้วก็ใส่หินอ่อนเรียบร้อยสมบูรณ์เนาะอันนี้เวลา6อันนี้เวลา7โมงเช้าเด้อท่านผู้ชมเด้อเวลา7โมงเช้าแต่ว่าหักเลี้ยวเบิ่งตะวินยังวันขึ้นอาจจะขึ้นแล้วแต่ว่าสิเผื่อบังไว้บ่เพราะว่ามันคึมฟ้าคึมฝนฝนบ่ตกแต่ว่าคึมฟ้าคึมฝนนะมันคือสิตกสิเผื่อบังไว้หมดเนาะเขาว่าเป็นยามฝนเนาะของธรรมดาแล้วยามฝนมันก็ต้องมีสิเผื่อปฏิเสธบ่ได้เนาะยามฝนยามเดือน8เดือน9เนาะช่วงยามฝนเดือน9พุ่นล่ะเดือน9พุ่นก็ว่าปีนี้หั่นยังบ่ทันเบิดง่ายดอกฝนนั่นน่ะว่าซั่นเด้ทุกปีหั่นเดือน9ก็เบิดแล้วอันนี้ท้ายเดือน8ต่อไปเดือน9เนาะสิงหากันยามาเหาะนี้ผู้ทิศป้องกันกับฟังเกือนนะคุณเพิ่งแต่บนน้ำเสาะเวลาหน้ามันมาแห้งๆคืนทะเลมาเสาะได้เสาะไหลลงคืนนี่บอกคุณต้องแล้วงูที่หินมาใส่สวยอลานงามบ้านนี้นะป้องกันตะฟันเจือนเป็นขั้นบันไดลงไปเนาะขั้นบ่เฮ็ดสิก็ถือว่าตะฟังกุดไปแล้วฮอดต้นสนมันก็ล่มลงเป็นต้นเลยThank you.
ปแล้วโอ้ยซูมสะอามซิตี้2002ยังหลอกป้ายสุดหลอกไปหลอกป้ายเช้าเพิ่นก็ยังบ่ทันมาตับบาตรญาติหน้าพระสงฆ์พระเจ้าก็มาอยู่แล้วเข้าพรรษาเพิ่นก็มาอยู่ตับบาตรญาติหน้าทุกเช้าเนาะก็มีพุทธศาสนิกชนเพิ่นก็มาใส่บาตรญาติหน้าตลอดสายอยู่ทั้งสูงขายกล้วยจับนี่บอลที่ว่าไปถึงบอลใส่บาตรตักบาตรจากน้ำของสาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนาะเขาเจ้าก็สีฟ้ายางเลาะไปห้องระบายน้ำเพิ่นก็เฮ็ดใกล้สิแล้วแล้วเนาะนี่อำเภอสะอำสิงเกมครั้งที่9รวมกันเทศกาลกินหอยตกมึกวันที่10กันยาโอ้ใกล้สิฮอดแล้ว10กันยาอีกประมาณ10กว่าวันเนาะนี่แม่นพระเจ้าบรมเธอกรมมหาเนาะที่ประธานของหมู่บ้านใหญ่พระบิดาของบ้านสะอำเด้อพระบิดาของวัดสะอำเด้อท่านผู้ชมเด้อขาประจำขาประจำห้องระบายน้ำแล้วแล้วปลาทองโกปลาทองโกครับสวัสดีครับอร่อยมากอร่อยมากปลาทองโกรอเอาตัวขาวๆนะผมจะรอเอาได้โอ้เพิ่งมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนาะอาทิตย์หนึ่งก็2อาทิตย์ก็มาครั้งหนึ่งใกล้มาหรือว่ามาจากโน่นนี่มาจากลาวมาจากหนองคายนู่นแล้วไปก็มาไปแล้วก็มามาแล้วก็ไปพาคณะทัวร์มาเที่ยวหรือว่าไงมาเที่ยวโอ้ยเยี่ยมมากเรามันก็เกษียณอายุแล้วบำนาญตัวเองไปแล้วชีวิตเรามันอยู่ใกล้ฝั่งแล้วเขาเรียกว่าเขาเรียกต้นไม้ภาษาลาวต้นไม้ใกล้ฝั่งถ้าเที่ยวแดงนี้เป็นร้อยเป็นร้อยถ้าเที่ยวแดงนี้ก็ไปตามวิถีชีวิตนั่นแหละเราอย่าไปซีเรียสมันลงไปใต้มั้งอ่ะยังไม่ลงไปถึงแค่หัวหินหรือว่าอะไรนั่นประจวบสิริขันธ์แค่นั้นครับผมแค่นี้ก็สุดยอดแล้วล่ะโอเคแล้วล่ะไม่กล้าไปถึงอะไรแถวชุมพรยังไม่กล้าไปคิดว่า
มันอากาศมันดีๆหน่อยฝนไม่ตกครับครับแต่ถ้าไปโดนวินาทีนี้โดนฝนตลอดเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวอะไรด้วยผมรอตัวขาวๆนั่นแหละ30บาทนะไม่ต้องรีบรอได้เที่ยวนี้มากันเยอะไหมเที่ยวนี้มาแต่ตายายไอ้นั่นเขาไอ้นั่นเขาต้องทำงานเด็กต้องเข้าโรงเรียนตายายนี่ไม่มีธุระอะไรตกงานตายายตกงานก็ต้องไปไปมาไหมใส่ไปหลวงตาก็ไปค่อยใส่ไปจุดนี้ก็ต้องเลยใส่กันผมมานี่ผมก็มาไหว้พระหลวงพ่อโตวัดไสอะไรวัดอะไรลืมละหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหัวหินนั่นน่ะหลวงพ่อโตหัวหินนะโอเควัดอะไรวัดอันที่เขาครับครับจำชื่อไม่ได้จำชื่อวัดไม่ได้หลวงที่อยู่ในเมืองนะหลวงพ่อโตอยู่ที่หัวหินที่ใหญ่ๆสูงๆปู่ทวดปู่ทวดหมูทวดลืมแล้วลืมวัดห้วยมงคลใช่ใช่วัดห้วยมงคลปู่ทวดผมหลงไปหลายที่วะไปหลายที่ก็หลงผมก็เคยได้ไปวัดอะไรวัดทางสายขึ้นไปภูเขานู่นวัดทางสายก็ไปมาแล้วหลวงพ่อทวดที่โอ้ยขึ้นชื่อลือสาเนาะโอ้เหยียบน้ำจืดกลายเป็นน้ำอะไรน้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดเนี่ยใช่จับทำยังไงจับแล้วอันนี้พวกประดาโจรทั้งหลายหิวน้ำดิอ้าวไม่น่าหรอไม่น่าน้ำไม่มีกินไอ้โจรสลัดหิวน้ำท่านก็เลยได้เอาเท้าไปแตะน้ำเอาลงไปตั้งน้ำมากินกันนั่นแหละไอ้โจรสลัดก็เลยถอดใจก็เลยเปลี่ยนใจมาวันนั้นการเป็นมาของพ่อคือใช่ถูกแล้วถูกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจึงได้มีฉายาคำอธิษฐานของท่านมันเป็นคติเตือนใจคนเตือนคนอย่าทำชั่วจนสลัดไม่รู้ต้องเข้าใจว่าพระนี่แล้วเขาพระนี่ทำแต่ความดีพอเจอของดีเท่านั้นโอ้โหเอาเลยตอนนี้